ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกับแสงสีเสียงกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาพูดในส่วนของเรื่องกาแฟนะฮะกาแฟที่เราจะนำมาเสนอวันนี้เป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลกนะครับเป็นกาแฟขี้ฉลบนะฮะที่อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับชื่อโคปี้ล็อกนะครับคำว่าโคปี้เนี่ยเป็นภาษาอินโดนีเซียซึ่งแปลว่ากาแฟนะฮะส่วนลูวักเนี่ยหมายถึงชมดทางนึงนะฮะชื่อพาราโดโซลัสนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาคำทั้งสองอันมารวมกันนะครับก็คือโลปีกูวักโคปี้ลูวักนี้นะครับก็หมายถึงกาแฟขี้ชมดนั่นเองนะฮะสาเหตุที่เลือกชื่อชมดเพราะกาแฟตัวนี้เนี่ยเป็นกาแฟชนิดที่มีผลผลิตที่ออกมาพร้อมกับขี้ชมดนะครับกาแฟเนี่ยมันมาจากตัวชมดได้ยังไงนะครับกาแฟชนิดนี้เนี่ยมาจากไร่บนเกาะสุมาตรานะฮะโดยเริ่มต้นจากชาวไร่กาแฟจะเลี้ยงชมดพันธุ์พื้นเมืองไว้ในไร่กาแฟนะฮะปล่อยให้กินผลกาแฟสุกที่อยู่ในไร่เมื่อชมดถ่ายมูลออกมานะฮะก็จะมีเมล็ดกาแฟติดออกมาด้วยซึ่งเมล็ดกาแฟจะไม่ได้ถูกย่อยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกเมล็ดเลยทีเดียวนะฮะทำไมราคาถึงแพงสุดในโลกก็คือคอกาแฟเนี่ยเล่าว่ามันมีราคาแพงและหายากที่สุดในโลกก็เพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันซับซ้อนกว่าการปลูกกาแฟทั่วไปนะฮะสมมติเนี่ยซึ่งปกติแล้วเป็นสัตว์ที่กินยากนะเลือกกินเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สุกดีแล้วเท่านั้นขณะที่ผลกาแฟเนี่ยอยู่ในท้องของตัวชมดเมล็ดจะผสมกับเอนไซม์และสารเคมีที่อยู่ในกระบวนการย่อยของมันทำให้กาแฟชนิดนี้เนี่ยมีกลิ่นและลักษณะเฉพาะตัวผู้เชี่ยวชาญกาแฟบางรายเนี่ยระบุว่ากาแฟที่เก็บจากมูลชมดเนี่ยทำได้ยากกว่าเก็บจากต้นจึงทำให้กาแฟชนิดนี้เนี่ยมีราคาสูงขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะเหมือนการทำกาแฟอื่นเลยนะฮะด้วยการนำไปล้างเอามูลชมดออกให้หมดและขั้นตอนสุดท้ายนะฮะคือการนำไปคั่วพร้อมที่จะนำส่งให้บรรดาร้านกาแฟต่อไปนะฮะและด้วยขั้นตอนนี้เนี่ยความยากของการได้ตัวกาแฟเนี่ยทำให้ปีนึงเนี่ยกาแฟชมดเนี่ยออกมาสู่ตลาดเพียงแค่ปีละ500ปอนด์เท่านั้นนะฮะส่วนที่ราคาก็ตกอยู่ปอนด์ละประมาณ300เหรียญเท่านั้นเองนะฮะเทียบเป็นเงินไทยก็ลองไปคูณกันดูเองนะฮะถ้าใครอยากจะลองชิมก็ต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อแก้วนะฮะวันนี้ผมก็ขอจบนำเสนอกาแฟที่ตัวที่แพงที่สุดในโลกไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ